ี้คือด้านหน้าพระใหญ่พระประธานบนศาลาเอกประสงค์ของวัดป่าหาดนางแก้วถัดมาก็จะเป็นพระศรีวารีแล้วก็ด้านหลังอุโบสถวัดป่าหาดนางแก้วต่อมาก็จะเป็นศาลาดินเก่านะศาลาดินเก่านี่ตอนนี้รื้อหลังคาออกไปเรียบร้อยแล้วรื้อหลังคาออกไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่จะสร้างใหม่นะจะสร้างใหม่โดยการนำของพระอาจารย์การรักขิตธรรมโมนะเลขานุการศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่ประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนประสิทธิ์นะท่านได้มีความประสงค์อยากจะสร้างศาลาปฏิบัติกรรมฐานใหม่เพราะว่าเวลาโยมมาใช้ในสถานที่ตรงนี้ก็ญาติโยมจะมานั่งก็จะนั่งบนเก้าอี้เพราะว่ามันเป็นพื้นดินนะจะปูเสื่อจะพื้นนั่งดินเลยมันก็ยากฉะนั้นพระอาจารย์การว่านะญาติโยมก็เห็นด้วยกันว่าศาลานี้ก็มีอายุนานแล้วเพราะว่าใช้ของเก่าเขามาก่อสร้างช่วงที่ปีแรกๆตั้งแต่ปีอบรมรุ่นที่26จนถึงรุ่นที่51เลยทีเดียวนะในศาลาหลังนี้ใช้มาตลอดตั้งแต่แอดมินยังเป็นสามเณรตอนนี้ก็บวชพระมาได้22พรรษาแล้วศาลาหลังนี้ก็ใช้มานานใช้มา20กว่าปีนะช่วงนี้พระอาจารย์การท่านก็ได้มาดูงานก่อสร้างตอนนี้กำลังรื้ออยู่นะรื้อแทงน้ำแล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อจะเทพื้นยกพื้นให้สูงขึ้นเนื่องจากว่าพื้นเก่ามันเป็นพื้นที่ต่ำติดดินจึงเรียกว่าเป็นศาลาดินนะเพราะว่าเวลาโยมมาทำบุญโยมก็จะนั่งบริเวณตรงนี้นะนั่งบนเก้าอี้โยมก็รู้สึกว่ามันจะสูงกว่าพระหน่อยนะข้างหลังอุโบสถเนี่ยตรงนี้นะโยมก็จะมานั่งรับพรเวลาที่พระท่านมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันจะสูงกว่าพระท่านก็เลยทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่ก็จะเทพื้นให้สูงขึ้นกว่าเก่าจะเทพื้นให้สูงขึ้นกว่าเก่าเลยรื้อหลังเก่าออกนะหลังเก่าก็ผุพังนานแล้วนะเพราะว่าหลายปีแล้วหลังคาก็เปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วนะกระเบื้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเพราะว่าใช้วัสดุของเก่าๆนะที่มาสร้างศาลาหลังนี้นะใช้ของเก่าๆก็ใช้ทนเหมือนกันนะใช้มาหลายปีช่วงอบรมเดือนธันวาก็จะใช้ทุกๆปีพระอาจารย์การท่านก็เลยหาผู้มีจิตศรัทธามาสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้นนะศาลาหลังนี้เพื่อจะเอาไว้ปฏิบัติกรรมฐานสำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่เดินมาจากทั่วประเทศนะมาร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกๆปีก็จะใช้ศาลาหลังนี้ฝึกกรรมฐานนะฝึกเดินจงกรมจังหวะที่1ถึงจังหวะที่6ทุกๆปีก็มีหลวงพ่อจำเนียนนะมันมาเป็นหัวหน้างานอยู่เนี่ยว่าหน้างานบูรณะศาลาสร้างศาลาหลังใหม่เลยนะตรงนี้ให้มันดูสวยงามแล้วก็จะขึ้นทั้งได้ทั้ง4ทิศเลยทำหลังใหม่จะขึ้นทั้ง4ทิศเลยจะทำให้มันสูงขึ้นให้สูงขึ้นกว่าเก่าให้ญาติโยมเวลามานั่งพื้นนั่งพื้นตรงนี้ก็ดูว่าจะพระท่านจะอยู่สูงหน่อยนึงนะเวลาอันเก่านะศาลาหลังเก่าหลังนี้นะเวลาญาติโยมมานั่งพระนั่งกับพื้นปูอาสนะก็ตามอยู่โยมนั่งเก้าอี้ก็รู้สึกว่าโยมจะอยู่สูงกว่าพระนะจะนั่งสูงกว่าพระสักหน่อยนึงฉะนั้นพระอาจารย์การนั่นก็เลยลื้อนะตัดสินใจลื้อแล้วก็ทำใหม่ขึ้นนี่ก็เป็นบรรยากาศในวันนี้นะวันเสาร์วันนี้นะวันเสาร์ที่18นะลือแทงน้ำด้วยลือแทงน้ำลือแทงน้ำมาออกนะเพราะแทงน้ำไม่ได้ใช้อะไรเพราะน้ำฝนใช้งานไม่ได้นะน้ำฝนทุกวันนี้กินไม่ได้แล้วนะใช้รดต้นไม้ก็ไม่ได้ไม่พอที่จะรดต้นไม้
นะก็เลยรื้อออกเลยนะใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้แล้วนี่นะนี่คือด้านหลังโบสถ์วัดประหารนางแก้วนะเป็นศาลาดินเมื่อก่อนตั้งแต่รุ่น26นะตั้งแต่รุ่น26นี่ก็ใช้ศาลาหลังนี้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานตอนนี้ได้รื้อแล้วเหลือแต่ฐานนั่นที่ข้างล่างพื้นข้างล่างนะก็ข้างบนมันผุพังจะรื้อมาหลายปีแล้วไม่มีงบนะไม่มีงบประมาณแล้วก็ยังไม่มีงบพอที่จะทำตอนนี้ก็เลยรื้อนะปีนี้นะพระอาจารย์การเลขานุการศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนเที่ยงเทศไทยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุวรรณประสิทธิ์เลขานุการศูนย์นะท่านก็เลยตัดสินใจรื้อสลังนี้แล้วก็ทำใหม่นะทำใหม่ดังนั้นก็หากท่านใดสนใจที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็สามารถบริจาคได้ที่วัดป่านางแก้วนะที่พระอาจารย์เดชก็ได้นะหรือที่พระอาจารย์การก็ได้ก็จะมีบัญชีนะอยู่ที่ป้ายนะจำเลขบัญชีไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเอามาเขียนไว้อีกรอบหนึ่งเขียนไว้ในคลิปใต้คลิปนี่อีกรอบหนึ่งเนาะนี่ก็ศาลานะตอนนี้พระอาจารย์การท่านก็มาดูกันรื้อแท้งน้ำนะที่อยู่ทางทิศเหนือของศาลาข้างกุฏินะข้างกุฏิ15 16 15 14 13ถึง11เนี่ยนะตรงนี้นะจะรื้อออกเพื่อจะให้การใช้ศาลาเป็นไปอย่างสวยงามสะดวกสบายยิ่งขึ้นนี่ก็จะทำใหม่จะยกพื้นขึ้นให้สูงขึ้นนะเวลาที่ญาติโยมมาถวายภัตตาหารก็เวลานั่งเก้าอี้ก็จะไม่จะดูเหมือนกับพระอยู่ที่สูงหน่อยตอนอันเก่าๆก็ตอนนั่งเก่าๆก็เป็นพื้นนะเป็นพื้นติดดินเลยก็เรียกว่าเป็นศาลาดินเป็นศาลาดินเฉพาะนั้นน่ะ 150,000 ที่เขียนเฉพาะแผ่นเฉยๆยังไม่ได้คิดนี่นะกําลังยังไม่คิดว่าจะเอาแบบไหนนะอาจารย์การคุยกับกรรมการที่วัดป่าหานแก้วอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะเอาเลขบัญชีขึ้นไว้ในคลิปให้ดูตอนนี้ก็ดูบรรยากาศอันนี้บริเวณข้างหน้านะข้างหน้าอุโบสถวัดป่าหานแก้วกําลังมัดเหล็กอยู่ผูกเหล็กเพื่อจะทำคานกั้นดินคานกั้นดินที่จะยกพื้นขึ้นของศาลาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนะเสริมมันเก่าเสริมหลังเก่าเป็นทำเป็นหลังใหม่ก็มีพระวิปัสสนาจารย์นะที่จบไปแล้วก็มาช่วยกันท่านใดสนใจจะมาร่วมไม่ได้มีปัจจัยก็ช่วยด้วยกำลังแรงก็นิมนต์นะสามารถมาร่วมกันสร้างศาลาปฏิบัติกรรมฐานฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุกๆรุ่นนะหลังเก่านะใช้ตั้งแต่รุ่น26จนถึงรุ่น51ใช้มานานมากนะมันผุพังแล้วตอนนี้ก็จะใช้หลังใหม่รุ่น52นี่ก็ต้องใช้หลังนี้นะหลังใหม่เนี่ยถ้าท่านใดที่ยังว่างจากภารกิจไม่ได้มีกิจกรรมทางไหนก็เรามาร่วมกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าฝึกวิปัสสนากรรมฐานของศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์สาขาวัดป่าหาดนางแก้วตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทางนู้นก็ทุบแทงน้ำนี่กุฏินะกุฏิ18 17 16 15ตามลำดับจนถึงกุฏิ1กุฏิเจ้าวาดฝ
ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นกุฏิหลวงพ่อนะกุฏิหลวงพ่อสร้างมาใหม่โดยโยมเขียดสร้างถวายนี่บรรยากาศนะบรรยากาศวัดป่านางแก้วก็มีแต่ป่านะเพราะว่าเป็นป่าปลูกเองนะเมื่อก่อนตอนที่ซื้อก็เป็นป่ามันนะทีนี้เป็นป่ามันเป็นสวนมะม่วงแล้วก็ต้นข่านะเขาปลูกข่าปลูกอะไรขายอันนี้ก็เป็นวัดแล้วก็ปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานสำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรที่เดินทางมาจากทั่วประเทศที่มาอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุกๆปีอันนี้คือบริเวณข้างหน้าด้านทิศเหนือแล้วก็ด้านทิศตะวันตกข้างอุโบสถวัดป่าหาดนางแก้วกำลังผูกเหล็กเพื่อจะทำเป็นคันกั้นดินเพื่อจะเสริมให้มันแข็งแรง อยู่ทนทานกว่าเก่านะนี่ป้ายของการอบรมพระวิปัสสนาจารย์นี่พื้นตัวหนอนปูเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จดียังไม่เรียบร้อยนี่นะบรรยากาศวัดป่าหาดนางแก้วนี่ไปดูการจะต่อเติมสำนักงานศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวัดป่าหานางแก้วสำนักงานเล็กไปเวลาประชุมก็ไม่พอสำหรับการประชุมสำหรับเก็บของสัมภาระหลายๆอย่างของพระที่มาอบรมพระวิปัสสนาจารย์นะนี่เอาทรายมากองแล้วนี่ทรายมากองไว้ตรงนี่จะสร้างใหม่จะสร้างใหม่ต่อเติมสำนักงานศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยต่อเติมนะตรงนี้นะนี่ใกล้อะไรนะแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนเอามาจากแม่น้ำบางประกงนะแม่น้ำปาจีนนะแถวนี้เขาเรียกแม่น้ำปาจีนนะถ้าไหลไปถึงเชิงเซาก็เรียกว่าเป็นแม่น้ำบางประกงนี่นะกำลังจะต่อเติมสำนักงานเ